สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวยูนะครับวันนี้พาหนีฝนจากเมืองไทยมาที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะฮะในเวลาแบบช่วงเวลาแบบนี้คือประมาณสักเดือน6เดือน7อะไรประมาณนี้ซัมเมอร์เนี่ยนะครับถ้าไปฝั่งยุโรปหรือแม้แต่กระทั่งญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันจะร้อนมากๆใครเคยไปคงนึกออกแต่ว่าที่ที่ดีมากเลยในเวลาช่วงนี้ก็คือออสเตรเลียนะครับเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยอากาศดีนะครับอากาศที่เมลเบิร์นตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ9ถึง13องศากำลังดีมากใส่แจ็คเก็ตตัวเดียวเดินสบายจริงๆไม่ต้องใส่คนโลโก้เนี่ยเขาไม่ใส่กันด้วยซ้ำนะฮะน่าสนใจมีมุมหลายอย่างที่อยากจะชวนคุยในทริปนี้จริงๆทริปนี้เนี่ยอยากจะพามาดูว่าถ้าไม่ไปกินร้านอาหารข้างนอกแล้วคุกกิ้งเองเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่ามีวัตถุดิบหลายอย่างนะครับที่เมืองไทยก็มีขายแหละแต่ว่าไม่แพงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทียบกับที่นี่นะฮะยกตัวอย่างเราอยู่ออสเตรเลียเนี่ยหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีมากเดี๋ยวจะพาไปคุกให้ดูก็คือแกะนั่นเองนะครับแกะที่นี่นี่คือแบบอร่อยสุดๆเลยนะฮะอร่อยกว่าที่ขายอยู่ที่เมืองไทยเยอะเพราะมันไม่ต้องฟรอสเซอร์ไม่ต้องอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยระหว่างที่เดินทางมาเมลเบิร์นเนี่ยนะครับผมบินคาเทย์แปซิฟิกผ่านฮ่องกงใช่ไหมไปเวียฮ่องกงเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีดราม่าสนามบินเมืองไทยอยู่พอดีจะเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยสนามบินที่ต่างประเทศเนี่ยเขาอัปเกรดอะไรไปเยอะมากที่ฮ่องกงเนี่ยตอนที่ลงจากเครื่องพอสแกนพาสปอร์ตแล้วเนี่ยนะครับพอเดินไปที่เกตนะทุกคนนึกภาพตามนะเดินไปที่เกตนะคุณไม่ต้องหยิบบอร์ดิ้งพาสขึ้นมาเลยนะคุณแค่เดินไปปุ๊บเนี่ยมัน face recognition คุณผ่านแล้วมันบอกเลยว่าคุณนั่งที่เก้าอี้ตัวไหนเลขที่ sitting เท่าไหร่นะฮะซึ่งแบบเฮ้ยคือโคตรเจ๋งอะไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะมาถึงออสเตรเลียนะครับวีซ่าอะไรที่ทำมาเนี่ยถูกบันทึกอยู่แบบอิเล็กทรอนิกส์หมดคุณแค่เอาเครื่องเนี่ยมาเอาพาสปอร์ตไปที่เครื่องที่เป็นตู้คีออสเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินไปที่ตม.เนี่ยมันจะมีใบปริ้นมาจากคีออสชั้นหนึ่งเดินที่ตมยื่นปุ๊บเขาดูนิดหนึ่งก็ปล่อยผ่านเลยไม่มีการมาเช็ควีซ่าไม่มีการมาถามมาอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรไม่มีเลยนะฮะผมว่าจริงๆพอได้เดินทางเยอะเนี่ยเราก็เห็นว่าแอร์พอร์ตไทยเนี่ยมีรูมในการปรับปรุงอีกเยอะแล้วเพื่อหลายท่านอาจจะไม่เห็นสถิตินี้นะครับ AOT เนี่ยเป็นบริษัทที่ดูแลสนามบินที่มีมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกนะฮะผมพูดง่ายก็คือว่าคนที่ดูแลพอร์ตเราเนี่ยรวยที่สุดในโลกนะฮะเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะเทียบกับทุกสนามบินที่ดีๆในโลกนี้เนี่ยนะก็เลยคิดว่าในเรื่องของสนามบินเนี่ยนะครับประเทศไทยต้องทำได้ดีกว่านี้ต้องทำได้ดีกว่านี้เลยแหละจริงๆนะฮะก็ฝากไปถึง AOT ด้วยแล้วกันว่าเอ้ยที่อื่นเนี่ยเขาพัฒนาตลอดจริงนะเขาไม่มีหยุดเลยนะครับไอการเอาคนมานั่งตรวจพาสปอร์ตตรวจบอร์ดิ้งพาสเนี่ยประเทศอื่นเขาเลิกทำมันเกือบหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมเดี๋ยวจะพาชมตลาดที่นี่นะครับซึ่งอันนี้คือ Queen Victoria Market ซึ่งมีฟิลมันคล้ายจตุจักรที่บ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่เวลามาเมลเบิร์นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมากครับสวัสดีครับนี่อยู่ในครัวของ Airbnb ที่เรามาพักกันนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่า Airbnb แต่ละที่เนี่ยครัวก็จะไม่เหมือนกันของที่มีก็จะไม่เหมือนกันนะฮะที่นี่ของไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดละกันนะครับอันนี้วันนี้เมนูแรกนะครับจะเป็นแกะนะฮะเป็นแลมแร็คซึ่งราคานะ36เหรียญออสเตรเลียก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ800นิดๆนะครับได้10ขาซึ่งแบบถูกกว่าเมืองไทยเยอะมากแล้วมันอร่อยกว่าเยอะด้วยเพราะว่ามันไม่มีแบบฟรอสเซ่นนะฮะที่นี่ก็อาหารเขาก็แกะนี่มันอาหารหลักของเขาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไปซูเปอร์ไหนก็มีนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะหมักแกะทั้ง10ขาเลยนะฮะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยมาคุกทีหลังนะฮะแล้วเดี๋ยวจะทำจานอื่นต่อวันนี้จะทำสัก2เมนูนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นคนทำอาหารเก่งคือไม่เป็นเลยดีกว่าต้องใช้คำนี้นะครับก็มั่วๆเอาแล้วก็ไม่พยายามจะศึกษาด้วยว่าขี้เกียจนะฮะเราไปตรงนี้ก่อนอันนี้แกะนะครับแล้วก็หมักง่ายๆเลยนะฮะโอลิฟออยล์แล้วก็เกลือพริกไทยนะครับนี่ก็เอาแบบง่ายๆไม่ต้องทำเองนะแล้วจริงๆผมชอบใส่ออนิออนพาวเดอร์นิดนึงนะครับนิดเดียวแล้วก็ลืมพริกข้างด้วยนี่ไม่ค่อยได้ทำอาหารให้ใครดูนะฮะก็รู้สึกเขินเหมือนเพราะว่ารู้ว่าแบบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแต่ว่าคิดว่าการทำอาหารเองเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดีนะมันแบบซูตติ้งดีนะฮะแล้วก็ไปเลยตู้เย็น
มนูที่2ของเราในวันนี้นะครับอันนี้จะเอามาทำเรียกว่าเป็นสตูซึ่งจะอาจจะยังไม่ได้กินวันนี้เพราะว่าจะทำเตรียมไว้ก่อนนะครับก็สตูเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไก่แล้วแต่ว่านี่จะเป็นไก่อีกส่วนนึงนะครับอันนี้ให้ดูเดี๋ยวเราจะเนื้อไก่กิโลนึงนะครับก็ประมาณ500กว่าประมาณกิโล500มั้งเออ500นิดๆครับนี่เขาคล้ายๆกับว่าหมักโรสแมรี่มาละนะครับกับกาลิกนี่ชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นไดซ์มันแล้วก็เป็นสตูแต่ว่าเราเตรียมผักอย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับส่วนประกอบของสตูเนาะเราก็มีหัวหอมนะครับหั่นเสร็จแล้วแครอทนี่คือเซลลารี่นะครับแล้วก็เห็ดนะฮะเห็นที่เขาหั่นมาให้แล้วแล้วก็มีเบบี้พอเทโต้เดี๋ยวจะดูว่าจะยัดลงหม้อหมดป่ะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าบางที่อะครับมันก็อุปกรณ์มันก็จะไม่แบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อะเราคิดว่าหม้อหนึ่งเนี่ยใส่ได้ประมาณแค่นี้นะครับไอเนื้อทำสตูเนี่ยจริงๆมันต้องติดมันนิดนึงนะเพราะไม่งั้นมันจะแห้งมากทุกท่านพอนึกออกเนาะพอไปต้มอะใครที่ชอบกินสตูเนาะต้องบางทีสตูแกะเนี่ยต้องเลือกดีๆนะวันนี้ผมอาจจะเลือกเนื้อมาติดมันน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็โอเคแหละน่าจะได้ตอนนี้วัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะครับก็เรามีแกะเยอะไปนิดนึงสำหรับหม้อเพราะหม้อที่นี่เล็กมากมีหม้ออยู่2ใบเล็กๆแบบนี้ไม่รู้จะใส่ได้หมดมีป่ะนะฮะแต่ว่าถ้าไม่หมดก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเติมเอาได้ไม่เป็นไรนะครับเราจะทอดแกะก่อนนะฮะโอเคเราเปิดเตากันเลยเนื่องจากเขาหมักมาแล้วเนาะผมก็เลยไม่ได้เติมเกลือหรือพริกไทยเพราะคิดว่าคงใส่มาพอควรแล้วนะฮะตามจริงหมักเองก็อร่อยนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวพอเราไอ้นี่เสร็จแล้วอะเราก็จะพักมันไว้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นทำตัวสตูนะฮะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยไม่มีหม้อใบใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็ขี่ทำหลายรอบเราก็จะทำด้วยหม้อใบเล็ก2ใบนี่แหละนะครับเริ่มต้นนะฮะเอาเนยมาก่อนผัดหัวหอมให้สลดไปเลยนะครับแต่ว่าสตูนี้เราทำนี่คือจะกินหลายวันนะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้างานยุ่งก็เลยทำเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วนี่จะบอกว่าเคล็ดลับของสตูที่ผมชอบทำนะคือใส่บรีชีสอะใส่ตอนหลังเดี๋ยวค่อยใส่มันจะหนืดหนืดอร่อยดีนะฮะอยากจะอบแกะก่อนนิดนึงขึ้นมาจะได้ทอดแบบปุ๊บปุ๊บขึ้นเลยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีถาดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้จานนี่แหละเป็นถาดนี่ฮะใส่เนยกับหัวหอมนะฮะเมื่อกี้เข้าเตาอบมาแป๊บนึงอันนี้ก็ความสุกก็แล้วแต่เลยนะเพราะว่าแกะมันก็กินแบบมีเดียมแรร์ได้นะแล้วแต่คนชอบแต่ดูหน้าตาแล้วเนี่ยมันจะอันเดอร์ซีซันนิดๆแน่ๆต้องเพิ่มกับไอ้พริกไทยหน่อยเนื้อทุกชนิดเนาะเวลาคุกอ่ะพอเอาขึ้นแล้วอย่าเพิ่งกินเลยนะครับให้มันเรสก่อนนี่แบบเรียวๆเลยไม่ต้องจัดจานไม่ต้องเช็ดไม่ต้องอะไรเลยนะฮะตรงกลางนี่เป็นโฮเกรนมัสตาร์ดทานกับแกะดีมากเดี๋ยวเราลองดูสักชิ้นนึงสิโอ้โหดีเลยผมชอบกินเลยอย่างนี้นี่ฮะความสุขประมาณนี้กำลังดีอาหารวันนี้เราซิมเปิลมากนะฮะเรามีแกะนะสตูไม่เสร็จนะสตูกินวันรุ่งขึ้นก็มีแกะนะครับซึ่งเราปรุงรสเองหมดนะมาจากของดิบๆเลยนะเราก็มีมัสตาร์ดนิดๆหน่อยเป็น process food เนี่ยแต่ว่า the whole thing เนี่ยจริงๆแล้วคือทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นอาหารที่ process น้อยมากนะครับสลัดเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำสลัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พอยิ่งศึกษาเรื่องนี้เยอะผมจะรู้ว่าอาหารที่ไม่ process เนี่ยโอเคมันเสียเวลาทำนะฮะมันต้องลงทุนหน่อยแต่ว่ามันช่วยนะช่วยหลายเรื่องครับช่วยเรื่องสภาพร่างกายของเราด้วยช่วยเรื่องสมาธิในการทำงานอะไรเงี้ยหลายเรื่องนะ
แล้วก็ผมคิดมันดีกับเราในระยะยาวด้วยและการทำอาหารคือคุกกิ้งเนี่ยถึงผมจะทำอาหารไม่เก่งเลยก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ท่านอาจจะคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากจะแนะนำตรงไหนให้คุณลวิทย์เปลี่ยนนิดนึงตรงนี้นะฮะแนะนำมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวลวิทย์จะเปลี่ยนวิธีทำนะแต่ว่าการทำอาหารสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ซูติ้งนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิถูกไหมคุณทำอาหารแบบเล่นมือถือไปด้วยไม่ได้ใช่ต้องหั่นของมีของร้อนของอะไรก็ต้องใช้สมาธินะครับเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีนะผมว่าโดยรวมๆแล้วนะครับก็สำหรับ New You ใน EP นี้นะฮะอยากจะสรุปว่าถ้าใครเดินทางนะผมเชียร์นะว่าเช่า Airbnb นะครับแล้วก็ไปเอาอาหารมาทำเองเพราะว่าหลายคนน่ะอยู่กรุงเทพอ่ะคือถ้าเกิดคุณได้ทำที่กรุงเทพแล้วก็ดีนะแต่ว่าหลายคนอยู่กรุงเทพอ่ะไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนี้หรอกเพราะว่าอยู่กรุงเทพซื้ออาหารจากข้างนอกกินตลอดมันยุ่งใช่ไหมแต่เวลามาเที่ยวเนี่ยบางโดยเฉพาะเมืองที่วัตถุดิบดีๆนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะหรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยนะโอ้โหซื้ออาหารมาทำเนี่ยสนุกมากแล้วก็พูดจริงๆผมว่าสลับอ่ะกลับไปกินข้างนอกบ้างก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้ามาอยู่ยาวๆผมคิดว่ามันก็อาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณหนึ่งขอบคุณที่ติดตาม New You ใน EP นี้นะครับแล้วเราพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ